ดีนะครับทิ้งท้ายเอาไว้ตอนก่อนหน้านี้นะครับถ้าได้ขายใบแรกฮะก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะฮะให้ดูอีกตอนหนึ่งตอนนี้มันอยากออกมาข้างนอกเดี๋ยวสักพักผมจะปล่อยมันออกมานะเดี๋ยวผมเล่านิดนึงก่อนมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะฮะวันที่สองที่ผมเอาไก่มาเนี่ยก็ปรากฏว่าตรงนี้รั้วบริเวณแถวเนี้ยผมทำไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมทำไม่ดีเท่าไหร่ผมมัดตะข่ายไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันมีช่องที่สามารถไก่มันสามารถรอดออกมาได้รู้สึกว่ามันก็รอดออกมา3ตัวนะฮะ3ตัวเพราะว่าเข้ามาในกรงปุ๊บเราเจอว่ามันเหลืออยู่แค่7ตัวทีนี้วันนั้นนะฮะวันนั้นก็มีไข่นะมันไข่ไปวันที่2เนี่ยมันก็ไข่มา1ใบนะมันก็ไข่มา1ใบตามรูปนะผมก็ถ่ายเอาไว้แต่ว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็คือว่าผมเจอไก่ที่อยู่ในกรงอ่ะจาก10ตัวมันเหลือแค่7ตัวทีนี้ผมก็พยายามหานะครับว่ามันไปไหนทีนี้ก็มาเจอบริเวณนี้ครับก็เจอขนมันนะบริเวณแถวนี้ก็เจอขนมันว่ามันน่าจะโดนหมากัดนะฮะก็คือว่าพอมันออกมาข้างนอกเนี่ยมันน่าจะมีหมาเพราะว่าบริเวณนี้มีหมาเยอะนะแล้วก็โอ้โหครับคือด้วยความที่ดีใจนะด้วยความที่ดีใจว่าได้ไข่แต่ว่าอารมณ์เสียใจมันเยอะกว่านะอารมณ์มันเสียใจมันเยอะกว่านี้ผมก็เลยดูว่าเอ๊ะมันจะยังไงมั่งนะก็เลยเดินออกตามหานะตามหาก็เนี่ยก็เดินออกไปหน้าบ้านถัดไปประมาณ 3-4 หลังพอผมเดินตามมาผมก็เจอสภาพนี้โอ้ซึ่งแบบทำใจไม่ได้นะทำใจไม่ได้เลยก็คือมันตายไปตัวหนึ่งนะมันตายไปตัวหนึ่งก็โดนหมากัดเพราะว่าหมามันนอนเฝ้าอยู่ก็ทำอะไรไม่ได้ฮะก็คือโทษตัวเองว่าตัวเองทำกรงไม่เรียบร้อยเองนะพอกรงไม่เรียบร้อยมันก็ออกมาข้างนอกทีนี้ก็เราก็ต้องป้องกันนะทีนี้อีก2ตัวมันหายไปไหนเจอตัวหนึ่งละก็เลยว่าอีกตัวหนึ่งนะฮะอีกตัวหนึ่งมันวิ่งเข้าไปในบ้านของพี่คนที่เขาขายอาหารแถวนี้นะก็ไปเจอมันหมอบอยู่ใต้โต๊ะกินข้าวเขาก็คือเขาบอกว่าเดี๋ยวสักพักนี้เขาจะไปหาว่าไก่ใครผมก็เลยไปอุ้มมันกลับมาก็ดีใจฮะได้เจออีกตัวหนึ่งทีนี้อีกตัวหนึ่งมันหายไปไหนเนี่ยดีผมก็เลยว่าเอ๊ะน่าเดาว่าหมามันน่าจะไล่มาทางนี้ฮะก็พยายามหานะขี่มอเตอร์ไซค์หาเดินรอบข้างดูนู่นดูนี่ไม่หาก็สงสัยนะว่าเนี่ยบริเวณข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นป่าสูงนะมันจะเป็นต้นไม้สูงพื้นดินตรงนี้ต่างกันเป็นเมตรเลยนะจากข้างหลังก็เดาว่าเอ๊ะมันหรือว่ามันจะตกเข้าไปในนี่แล้วมันหาทางออกไม่เจอนะก็เดินเข้ามาหานะอันนี้เป็นสวนน้ำผมก็ขออนุญาตเขาเดินเข้ามาหาเนี่ยผมก็เดินเข้ามาหาแถวนี้ก็ไม่เจอครับไม่เจอก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยว่าเออก็มันน่าจะหายไปหรือว่ามันอาจจะโดนกัดแล้วมันโดนฆ่าไปที่อื่นก็เหลืออยู่แค่8ตัวนะก็เลยว่านั่นทีนี้ไอ้ตัวที่มันตายนะผมก็เอามาฝังไว้ตรงนี้จำไม่ผิดผมฝังไว้บริเวณนี้ก็ประมาณนั้นครับถัดมาอีกวันหนึ่งนะถัดมาอีกวันหนึ่งผมก็ทำงานอยู่แถวนี้แหละครับถัดมาอยู่วันหนึ่งผมก็ทำงานอยู่แถวนี้แหละนี่ผมเห็นว่ามันมีอะไรขยับเนาะต้นไม้ขยับก็นึกว่ากิ้งก่าหรืออะไรก็เลยออกมาดูก็เลยว่าเออให้ลงเรียกไอ้ไก่ตัวนั้นหน่อยดิเผื่อว่ามันยังอยู่แถวนี้นะผมก็เรียกมันก็อะไรแถวนี้ครับปรากฏว่าผมมองไปทางนู้นนะมองไปตรงนั้นเห็นมันกำลังเขาเรียกว่าจิกหญ้ากินแบบสบายใจนะโอ้โหผมนี่อย่างดีใจแล้วแล้วก็เลยขออนุญาตเขาเข้าไปอีกทีนึงว่านี่มันเป็นที่เขาเนาะไล่จับมันกว่าจะไล่จับได้เพราะว่ามันเขาเรียกว่ามันตกใจอ่ะมันก็มุดไปทั่วเลยครับมันมุดเข้าไปตรงนู้นตรงนี้ผมก็ไล่สุดท้ายผมก็จับมันได้นะจับมันได้ก็ด้วยความดีใจนะก็เลยเอากลับมาขังมันไว้เหมือนเดิมขังมันไว้เหมือนเดิมแล้วผมก็ทำรั้วตัวนี้ให้มันดีขึ้นนะทำรั้วตัวนี้ให้มันดีขึ้นก็แข็งแรงขึ้นแล้วก็เอาดินเอาอะไรมากบนะตอนนี้มันออกไม่ได้ละไม่น่าจะออกได้ละทีนี้ว่ามันออกไม่ได้เนี่ยก็น่าจะโอเคแล้วเพราะว่ามันอยู่ข้างในเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ปิดตรงเนี้ยผมก็คิดอยู่ตั้งนานนะว่าจะกั้นตรงไหนดีแล้วแรกว่าจะกั้นตรงนู้นไปกั้นข้างหน้าก็เลยตัดสินใจฮะซื้อไม้มาแล้วก็ซื้อลวดมานะมาไอตัวลวดตะข่ายขึงมาเนี่ยมาทำรั้วตรงนี้นะมาทำรั้วตรงนี้ก็ทำอยู่ประมาณวันนึงเลยฮะนั่งทำอยู่ทำเสร็จก็โอเคฮะตอนนี้ก็รู้สึก
ลอดภัยขึ้นหนึ่งทีนี้พอผมปล่อยไก่ออกมาตรงนี้นะตอนแรกผมก็ปล่อยไก่มาเดินตรงนี้ปรากฏว่าตอนแรกเนี่ยตะข่ายตรงนี้มันเป็นชั้นเดียวนะมันเป็นตะข่ายพลาสติกชั้นเดียวหมามันน่าจะเป็นกลุ่มเดิมนะมันมา 3-4 ตัวมันเห็นไก่มันวิ่งครับชนตรงนี้ทะลุเลยครับโอ้โหผมละเซ็งอีกรอบฮะเซ็งอีกรอบนึงก็เลยไม่ไหวแล้วก็เลยไปซื้อตะข่ายจากตะข่ายพลาสติกนะชั้นแรกมันหมาวิ่งจนชนทะลุไล่มันไปก็เลยซื้อตะข่ายเหล็กนะตะข่ายเหล็กมากั้นอีกชั้นนึงทีนี้2ชั้นเนี่ยมันก็คงเข้าไม่ได้แล้วแหละไม่ได้กันคนนะกันแค่หมาวิ่งเข้ามาอย่างเดียวก็ประมาณนี้นะก็น่าจะปลอดภัยขึ้นระดับนึงนะน่าจะปลอดภัยขึ้นระดับนึงก็ทำประตูนะประตูก็ออกแบบนะเดี๋ยวผมจะปิดให้ดูก็จะทำเปิดปิดสบายๆก็กลัวหมามันเข้านะก็เลยเอามันซะอย่างนี้เลยนะ2ชั้นแล้วก็มัดไว้แล้วก็เอาอิฐทับไว้ก็นะฮะก็ประมาณว่าก็โอเคนะแต่หมาเนี่ยผมก็เอาไม้ตีมันไล่มันนะมันก็ไม่มาอีกเลยนะแต่ว่าก็ไม่ไว้ใจแต่อย่างน้อยเนี่ยผมมีรั้วตรงนี้แล้วผมก็อุ่นใจระดับหนึ่งว่ามันจะไม่มีหมาเข้ามาแล้วก็นะผมก็เลี้ยงมันอยู่ในนี้อยู่ดีมีสุขนะฮะผมดูแล้วมันน่าจะอยู่ดีมีสุข เลยเอามาเล่าให้ฟังอีกนะฮะทีนี้กรงก็เรียบร้อยแข็งแรงทีนี้เดี๋ยวเข้าไปดูนิดนึงนะเดี๋ยวผมจะปล่อยมันออกมานะเพราะว่าตอนเย็นๆน่ะมันชอบเดินออกมาเดินเล่นนะดูดิพอเปิดปุ๊บเนี่ยมันออกมาเลยฮะมันชอบครับออกมามันก็จะมาจิกหญ้าจิกอะไรกินนะถึงเวลาไล่เข้าก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่เพราะตอนนี้มันเริ่มรู้เรื่องละมีตัวนั้นตัวเดียวน่ะมันชอบกระโดดขึ้นมาดีลูก1 2 3ครบครับแป๊บเดียวครับ9ตัวออกมาอย่างไวนะ มันจะชอบจิกหญ้านะมันจิกหญ้ามันกินไปมันก็ขี้ไปนะขี้ไปแล้วก็ได้ปุ๋ยธรรมชาตินะไอตัวนี้นะไอตัวนี้ผมเรียกมันว่าไอนวลนะไอนวลเป็นตัวเดียวที่ผมเอากะเอาหญ้าให้มันกินแล้วมันจะชอบกินกับผมเฮ้ยสนใจนะดี ไปแล้วก็มีอะไรจะเล่าให้ฟังอีกนิดนึงเนาะถ้าใครเคยดูชแนลผมก็จะมีเรื่องโซลาร์เซลล์แผงเนี่ยผมประมูลมาได้นะผมจำราคาไม่ได้ละน่าจะประมาณ 7-800 นะหรือว่าเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้นะไม่น่าถึง 1,000 เป็นแผง10วัตต์นะเป็นแผง10วัตต์10วัตต์มันก็จ่ายไฟไม่เยอะเท่าไหร่นะทีนี้จังหวะพอดีครับแบตเตอรี่เก่าๆเนี่ยที่รถยนต์ผมนะมันหมดแล้วผมก็เอาแบตจากจักรยานไฟฟ้าไปแทนในรถยนต์นะเพราะไซส์มันเท่ากันอันนี้ก็เลยแบตตัวนี้มันยังพอใช้ได้อยู่นะแต่ว่าบางทีก็เราก็ต้องพ่วงแบตอยู่เรื่อยๆก็เลยไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนแบตเอาแบตเตอรี่ของจักรยานไฟฟ้าไปใส่แล้วก็เอาของรถยนต์นะมาใส่ลูกนู้นของรถแฟนนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันเก่ามากแล้วเดี๋ยวจะลองหาเครื่องฟื้นฟูมาทำนะทีนี้ก็มาขีบนะไฟตรงเนี้ยผมก็ต่อสายมาแล้วก็ชาร์จแบตนะครับเนี่ยชาร์จเจอร์ก็อยู่ตรงนี้นะชาร์จเจอร์ก็อยู่ตรงนี้ก็ต่อแบบลูกทุ่งนะฮะทีนี้ก็เดี๋ยวผมเปิดสวิตช์ไฟไว้ข้างนอกนะก็เดี๋ยวมันจะมาดูพฤติกรรมมันนะตอนกลางคืนเนี่ยผมทำให้มันนอนตรงนี้มันไม่นอนนะมันชอบมานอนตรงนี้เนี่ยตรงนี้ยังไม่ได้ฟางมาวันนี้มันก็ไข่ฟองนึงนะก็ไข่ฟองหนึ่งไข่อย่างฟองเล็กมากครับไข่อย่างฟองเล็กมากน่าจะตัวน่าจะเป็นแค่ตัวเดียวที่มันไข่อยู่มันจะมีตัวหนึ่งที่หงอนมันใหญ่ผมเดาว่าไก่พวกนี้อายุไม่เท่ากันตัวที่มันอายุเยอะมันก็จะไข่นะอันนี้ขี้ไก่เดี๋ยวผมจะแซะเอาไปใส่ต้นไม้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวไว้นี่ก่อนไปก่อนอันนี้หลอดไฟก็แค่5วัตต์นะหลอดไฟ5วัตต์แผงมันเล็กไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรครับเราเปิดทิ้งไว้แล้วก็ใช้ไฟแค่เราจะส่องสว่างอะไรนิดหน่อยตอนเข้ามาดูมันมันก็ทำงานได้ชุดนี้ก็เหลืออยู่ชุดนึงแล้วตัวนี้ก็ไม่กี่ตังค์นะ 3-400 นะซื้อจากเน็ตมานะ
ลอดไฟก็ไม่เท่าไหร่เดินสายลากสายต่อสวิตช์บาร์มก็ใช้ได้นะเดี๋ยวตรงนี้ยังขาดฟางนะฮะยังขาดฟางผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมตอนกลางคืนมันมาเกาะมันมานอนกองกันตรงนี้หมดเลยทั้งที่เราอยากให้มันนอนตรงนู้นมันไม่ไปนอนนะมันมานอนตรงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันกำลังคิดอยู่ว่าข้างล่างเนี่ยจะเอาถุงปุ๋ยมารองนะให้มันไข่ขี้ใส่แล้วก็เราจะได้เอาขี้มันไปทิ้งง่ายๆไปใส่ต้นไม้นะใส่ต้นไม้ก็ประมาณนั้นแต่ผมว่าต้องเลี้ยงไปอีกสักพักนึงนะเลี้ยงไปอีกสักพักนึงก็น่าจะไข่นะก็น่าจะโตขึ้นเรื่อยๆทีนี้ก็มาดูนะฮะระบบน้ำที่ผมทำไว้ก็เอาไว้ข้างนอกเงี้ยนะก็เติมง่ายดีฮะประมาณมันหมดวันนึงรู้สึกมันกินเยอะเหมือนกันนะน้ำอ่ะมันกินเยอะมากเลยเราก็ใส่ยางมาล้างนะอาหารก็จริงๆแล้วผมก็ให้มันประมาณนึงแล้วนะแต่ผมอยากให้มันกินให้หมดก่อนแบบเอาให้มันเกลี้ยงเลยรู้สึกมันกินทิ้งกินขว้างเลยเมื่อวานก็เพิ่งไปซื้อมาถุงหนึ่งนะยี่ห้อนี้ราคา400มั้ง400ไม่รู้ว่าที่อื่นเขาขายยังไงก็ตกค่าอาหารดูแล้วประมาณวันละ10บาท15บาทนะไม่น่าเกินนี้ครับไม่น่าเกินนี้ไม่รู้ว่าให้เยอะไปหรือให้น้อยไปเนี่ยมันออกมาข้างนอกมันก็จะชอบครับมันก็จะจิกกินหญ้ากินไปนะเราก็ดูมันแล้วก็มีความสุขเหมือนกันดูมันกลัวอย่างเดียวกลัวหมาอะไรไปเลยไปตรงนู้นไปแล้วมานี่มาไอ้นวลมานี่นี่นวลนี่เร็วไม่กินเลยนะเธอนี่เร็วนี่เอาวันก็อยู่นี่ทั้งวันเลยฮะนั่นเนี่ยคึกอะไรกันฮะคึกอะไรกันดูต้นไม้กันนิดนึงฮะต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้ฮะฝรั่งก็แทงยอดละแทงดอกละมะละกอก็น่าจะรอดแล้วนะยืนต้นได้ตัวเองละมัมเมอรี่นี่ชะอมนะชะอมนี่เขียวมากเลยครับชะอมเดี๋ยวต้องรอสักพักหนึ่งให้มันเยอะๆก่อนนี่ก็เก็บได้แล้วนะยอดอ่อนเนี่ยเนี่ยผมชอบกินชะอมนะไข่ชะอม ต้นกล้วยนี้ก็พรวนดินเอาไว้นะเดี๋ยวจะปลูกพริกครับเดี๋ยวจะปลูกพริกแดดลมตกนะก็มาอยู่แถวนี้นะกลางวันผมก็มานอนเล่นอยู่ศาลานะอันนี้ลูกสาวมาด้วยก็เดี๋ยวถ้ามันเรียบร้อยนี่เดี๋ยวดูก่อนว่าจะเป็นแผงโซล่าเซลล์สักแผงหนึ่ง2แผงหรือจะต่อไฟนะจะต่อไฟมานะเดี๋ยวดูก่อนจริงๆแล้วอย่างที่บอกนะถ้าไฟมันถึงเนี่ยก็แนะนำว่าน่าจะเป็นต่อไฟน่าจะง่ายกว่าแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนนะถ้าเจอแผงมือ2ก็จะเอาแผงมือ2มาใช้กินของมันไปทั่วนะไก่โอเคครับเดี๋ยวทิ้งไว้นะเดี๋ยวทีนี้น่าจะต้องเป็นอีกสักประมาณผมว่าน่าจะเป็นเดือนหรือ2เดือนเดี๋ยวดูว่าผมเริ่มจดไว้แล้วครับว่าค่าอาหารผมซื้อไปเท่าไหร่ยังไงนะโรงเรือนนี้ผมก็ทำงบประมาณโรงเรือนนี้พอดีไม้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ซื้อนะไม้เป็นไม้ที่มีอยู่แล้วก็ซื้อแค่ตะปูกับไอ้มุงหลังคาก็ไม่หยิบไม่เท่าไหร่ไก่ก็ตัวละ175บาท175บาทเดี๋ยวอีกสักประมาณเดือนหรือ2เดือนนะหรือว่าจนที่ว่ามันไข่แบบว่าได้ประมาณแบบ17 8ฟองไงไข่ทุกตัวเนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะดูแล้วเนี่ยมันยังน่าจะยังไม่ถึงอายุมันเท่าไหร่นะผมดูแล้วนะเนี่ยเพราะว่าหงอนมันมีไอ้ตัวเนี้ยหงอนแดงๆใหญ่ๆเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่มันไข่เพราะตัวอื่นเนี่ยหงอนมันยังไม่ใหญ่เท่านะโอเคครับถ้ายังไงก็ติดตามชมต่อนะเลี้ยงไก่มือใหม่ครับก็ได้ความรู้เหมือนกันนะว่ามันอะไรยังไงมันกินยังไงมันอยู่ยังไงตอนอากาศร้อนมันทำยังไงเราควรจะมีที่แบบไหนให้มันอยู่ผมก็นั่งศึกษานะเดี๋ยวสักวันนึงผมอาจจะเลี้ยงเป็นอาชีพนะอันนี้แค่
เลี้ยงเพื่อศึกษาก่อนนะแล้วก็เผื่อได้กินไข่โอเคครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ